สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมายิงปืนที่สนามที่หนองแขมนะครับเพื่อนผมคุณหมูนะครับจริงๆแล้ววันนี้วันจันทร์แล้วก็เพื่อนผมแฟร์มาจากสิงคโปร์สนามหลายอันปิดนะครับวันจันทร์คุณหมูเขาก็เลยมาที่นี่เขาจะมาซ้อมยิงปืน IDPA นะครับสนามยิงปืนที่หนองแขมผมก็ยังไม่ทราบชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ข้างล่างแล้วกันยังไงวันนี้ผมก็มาฝึกกับแฟร์ครับจะมีลูกน่าจะมีลูกซองปืนกล็อกของผมแล้วก็อาจจะมีปืนของคุณหมูด้วยนะครับอาจจะมีพวก SIG MPX อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าวันนี้จะทำอะไรยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับลิงก์ทุกอย่างอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มี Facebook Fanpage ผมอีกด้วยนะครับฝากมากดไลค์ด้วยขอบคุณมากนะครับลองดูแล้วกันว่าชอบไหมครับ slow is smooth smooth is bun nan ready จะยิงทีละ2นัดแล้วก็รีโหลดมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ Let's do it okay. Okay. Ready จะเห็นว่าผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีถ้าเรา drop mag บนพื้นเนี่ยมันจะมีพวกดินพวกทรายเข้าไปแล้วก็ทำให้ปืน malfunction นะครับเห็นคือผมไม่ได้ตั้งใจไว้แต่ก็คือมีปัญหาแล้วก็ต้องแก้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องสูบกันอยู่กันเสร็จกุ๊บยิงอะไรครับยิงหัวนะฮะตอนนี้นะว้าวคือ
2.1 เหมือนกันเลยนะครับได้2.1นะครับมีการกระตุกไก่นิดนึงแล้วก็โอเคโอเค thank you โอเคคุณหมูครับวันนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมทำอะไรต่อครับจะยิง5นัดต่อเนื่อง5นัดต่อเนื่องนะครับของเข้าเดิมสปีดเอาให้เร็วแต่ยังแม่นอยู่ให้เห็นผมขอเห็นสูงอยู่ให้ดีไปเลยบายดีขึ้นจากเมื่อเช้าไหมว้าวว้าเมื่อเช้านะครับทุกคนคือแบบประมาณนี้เลยครับแบบเละเลยนะครับดูคุณหมูช่วยอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ไหมประมาณได้เข้าหมดเลยครับว้าวคุณหมูคุณครับว้าวออเซมดู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 คนนี้คนนี้คนนี้สอนคนนี้สอนโอเคนี่ถือว่าโอเคโอเคหมดครับ okay. ยิงอีกกี่แม็กก็เหมือนกันถ้าเกิดดูสูตรมันปรับแบบนิดเดียวเองอ่ะคือทุกคนครับผมไม่ได้ปรับเยอะนะคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณหมูเอามาไม่ได้ดูนี่ดีกว่าคือที่ผ่านมาผมจะลงขวาตลอดใช่ไหมครับหรือว่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือปัญหานี่มันอยู่ที่ไกลอยู่ที่การจับปืนแล้วก็อยู่ที่สูตรถ้าเกิดเราบังคับสามอย่างนี้ปั๊บมันก็จะเข้าได้ครับแล้วนี่ปรับภายในแบบชั่วโมงหนึ่งที่ปรับได้เข้ามาอย่างนี้นะครับคุณหมูเขาจะทำโมซัมบิกนะครับ2 ตัว 1 หัวโอเคผมถ่ายอยู่นะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลย dry fire อยู่นะครับโอเคว้าวเท่าไรครับ 2.2 นะครับผม 2.2 วิดูปุ่มปุ่มว้าวดูเวลาครับ 2.2 ว้าวเห็นศูนย์อย่างเดียวโอเคเราแค่ดูว่ามันเท่าไหร่ Recording Bye นะครับดีกว่ารอบแรกประมาณ2วินะครับแล้วก็มาดูว่าตัวสี่นัดนะครับเข้าหมดนะอันนี้เกือบหลุดแล้วหัวเข้าสองนัด